สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบ่อปลาซิวครับที่เราทดลองจังไว้ครับจะเป็นบ่อ4เมตรครับคูณ2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ใส่พืชธรรมชาติไปครับเป็นจอกดอกกุหลาบครับกับแหนบปลาซิวแข็งแรงดีครับเลี้ยงใส่เท่ากันกับหอยโข่งใต้ครับหอยโข่งใต้ก็ไข่เต็มแล้วครับตอนนี้กำลังขึ้นไข่ครับขาวเต็มขอบบ่อแล้วนี่ครับเราจะมาให้อาหารกันเลยครับนี่จะเป็นลำอ่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมเขาเริ่มมาแล้วครับครับเลี้ยงง่ายครับเป็นปลาซิวใหญ่ครับปลาซิวอ้าครับก็รอเขาออกลูกครับไม่รู้ออกตอนไหนครับแต่ว่าแข็งแรงดีครับอันนี้จะจับมาใส่น่าสักเดือนแล้วครับนี่ครับดูครับเขาขึ้นมากินนะครับดูครับดูปากที่เราขึ้นมาครับต้นทุนอาหารไม่สูงครับแค่ลำอ่อนครับเดี๋ยวออกลูกเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะครับแทบไม่ได้ต้องเปลี่ยนน้ำครับเลี้ยงคู่กับหอยโข่งใต้หอยโข่งใต้ก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำครับสภาพบ่อใหญ่ครับนี่ผมดูตัวใหญ่ครับแต่ตอนกลางคืนจะเห็นชัดกว่านี่แล้วก็บ่อสภาพบ่อตรงนี้ครับคือน้ำเต็มหมดครับปล่อยออกอัตโนมัติตรงนี้ครับถ้าฝนตกนะอันนี้น้ำฝนก็ครึ่งหนึ่งครับน้ำฝนลงไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็ไหลออกตรงนี้จะเป็นที่ให้เขาไข่ครับตรงนี้จะเป็นจอกแหน่ครับสีเขียวครับนี่แล้วจะมาอัปเดตใน EP ต่อไปครับว่าจะออกลูกยังไงครับออกเยอะไหมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ครับขอบคุณครับ